ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนพระราชทานเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโขนพระราชทานว่าเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงว่าโขนกำลังจะเสื่อมไปจากความนิยมของคนไทยทั้งๆที่คุณค่าความงดงามที่เป็นเนื้อแท้ของโขนเป็นศิลปะโบราณและสมบัติอันล้ำค่าของไทยก็อาจจะเลือนหายไปในเร็ววันพระองค์จึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูการแสดงโขนให้กลับมาอยู่ในความนิยมของสังคมไทยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปท่านผู้หญิงจรุงจิตกล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีหลักการทรงงานโดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทุกมิติเพื่อให้โขนไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่กลับเป็นการพลิกฟื้นชีวิตต่างๆให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากการสร้างคณะทำงานที่ได้ระดมปราชญ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยแทบทุกแขนงมาหารือและทำงานร่วมกันเพื่อให้การอนุรักษ์โขนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามจารีตโบราณตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลการออกแบบเครื่องแต่งกายการแต่งหน้าการทำหัวโขนเครื่องประดับการร้องการดนตรีไหว้ครูไปจนถึงการดำเนินงานต่างที่เป็นไปด้วยความพิถีพิถันและประณีตบรรจงโดยใช้เวลาดำเนินการเตรียมงานถึง3ปีกว่าจะเกิดการแสดงโขนพระราชทานขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2550ตอนพรหมมาสด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและการตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทำให้ทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดแสดงโขนพระราชทานครั้งนั้นมีความพร้อมใจที่จะปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ด้วยความเต็มใจสืบเนื่องมาจนปัจจุบันไม่ใช่เพียงเฉพาะผู้แสดงที่โลดแล่นอยู่หน้าเวทีที่มีความสำคัญเท่านั้นแต่เบื้องหลังการแสดงโขนแต่ละครั้งยังต้องอาศัยมรดกทางภูมิปัญญาจากช่างฝีมือทางด้านหัตถศิลป์ของไทยที่มีความสามารถหลากหลายสาขากว่าหลายร้อยชีวิตเช่นกันไม่ว่าจะเป็นช่างทอช่างปักช่างเย็บไม่เพียงการสืบทอดศิลปะด้านผ้าแต่โขนยังเชื่อมโยงให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติปัจจุบันคณะผู้ทำงานด้านการสร้างฉากในการแสดงโขนเริ่มมีช่างฝีมือที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้นเช่นเดียวกันในด้านผู้แสดงทางคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสโดยรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากร่วมแสดงโขนจากทั่วประเทศนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นและไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกน่าเบื่อทั้งในเรื่องของฉากเช่นต้องเปลี่ยนฉากเร็วหรือฉากที่มีการเหาะเหินเดินอากาศอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือการได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้านนาฏศิลป์ไทยยังคงรักษากริยามารยาทแบบไทยๆที่แสดงความเคารพผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ด้วยความอ่อนน้อมขณะเดียวกันโขนยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทยโขนตอนพรหมมาสผลงานชิ้นแรกที่ทำเมื่อ8ปีที่แล้วเวลานั้นยังมีความพร้อมไม่เท่าในปัจจุบันทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรนำกลับมาแสดงอีกครั้งในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคณะผู้จัดงานเฟ้นหาเพชรเม็ดงามมาสืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านโขนโดยเปิดให้นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ในปีนี้มีผู้สมัคร845คนมีผู้ได้รับทุนพระราชทานทั้งสิ้น26คนแบ่งเป็นตัวยักษ์ลิงพระโขนพระละครอย่างละ5คนและตัวนาง6คนยังความปลาบปลื้มให้เหล่าเยาวชนผู้รักวัฒนธรรมไทยเป็นยิ่งนักด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงรับสั่งให้มีการจัดแสดงโขนขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงได้เลือกบทรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนพรหมมาสมาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2558ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหม่อมหลวงบัวกิติยากร
นางเอกหนังไทยปี2471แล้วก็มีคำถามว่าจริงหรือที่เล่าขานกันมาช้านานว่าหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยเล่นภาพยนตร์ไทยเคยเป็นนางเอกภาพยนตร์ไทยมาก่อนคำตอบด้วยความจงรักภักดีมีว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2471ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสร้างภาพยนตร์ขาวดำเรื่องหนึ่งชื่อแหวนวิเศษเป็นแหวนวิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ทรงอำนวยการสร้างทรงกำกับการแสดงและทรงถ่ายภาพนิ่งด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เองต้องไม่ลืมว่าผู้แสดงทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชบริพารถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในจำนวนนี้มีหม่อมเจ้ากรวิกจักรพันธ์หม่อมเจ้าอัธชาติจักรพันธ์หม่อมเจ้ายุทธิเสถียรสวัสดิวัตรรวมอยู่ด้วยต้องไม่ลืมว่านางเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ชื่อหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์เป็นหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์ในวัยใกล้20นักเรียนโรงเรียนสายปัญญาสมัยหม่อมราชวงศ์เตื้องสนิทวงศ์เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์บุตรีพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรหรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ที่ต่อมาเมื่อภาพยนตร์เรื่องแหวนวิเศษสร้างเสร็จเรียบร้อยพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกทรงสู่ขอหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภิเษกสมรสให้เมื่อประมาณกลางปีพุทธศักราช2471ควรทราบด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องแหวนวิเศษนี้บางส่วนอยู่ในสภาพชำรุดมากกระนั้นยังน่ายินดีที่ต่อมากรมศิลปากรมอบให้หอจดหมายเหตุภาพยนตร์และเสียงแห่งชาติออสเตรเลียช่วยดำเนินการอนุรักษ์ให้ด้วยการซ่อมแซมและฟื้นสภาพเพื่อเปลี่ยนถ่ายภาพใหม่จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จนภาพยนตร์เรื่องแหวนวิเศษเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมแห่งชาติอันล้ำค่าที่สุดกรุหนึ่ง